ไปกินหมูยอไม่พอเลยกินก๋วยเตี๋ยวกินได้เดียวเดียวก็หายหดหมดเลยยิ่งมีอันเดียวก็หายหดหมดเลยคุณหมอครับช่วยตรวจผมก่อนนะครับเร็วๆด้วยนะครับไม่ได้ไม่ได้มันก็ต้องตรวจกันตามคิวสิครับผมขอรัดคิวนะครับคุณหมอครับดูสิอาการของผมมันหนักมากด้วยนะครับหมอดูนี่สิครับหน่อยเอ๊ะไม่เห็นจะมีอะไรเลยนะเนี่ยก็เพราะมันไม่เห็นนี่ครับถึงได้มาหาคุณหมอเนี่ยครับโอ้ไอ้โรคแบบนี้เองเหรอรอเดี๋ยวนะรอเดี๋ยวโธ่โอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยหน่อยได้ไหมให้หมอช่วยเวทนาข้ายาจะคิดเท่าไรผมให้ขาดมันแล้วผมจะอยู่ทำไมอยู่ไปก็มีปัญหาของมีราคามาหายหดหมดเลยห่วงบ้านดวงตามาหายหดหมดเลยนี่คุณมั่นใจหรือเปล่าล่ะฮะว่าคุณไม่ได้เป็นมาแต่กำเนิดนะฮะผมสาบานได้ครับว่ามันเพิ่งเป็นเมื่อตะกี้นี้นะครับคุณหมอครับมันจะเกี่ยวกับอากาศหนาวหรือเปล่าไม่ใช่หรอกครับเมื่อวานนี้หนาวกว่านี้มันก็ยังไม่เป็นนะครับมันก็น่าแปลกเหมือนกันนะเอาล่ะหมอจะฉีดยาให้แล้วก็จะให้ยาไปกินเดี๋ยวก็หายแหมนับว่าเป็นบุญคุณอย่างมโหฬารเลยครับโชคดีนะกำลังลุกลามแถวมหาสารคามหนองคายอุดรขอนแก่นร้านหมอเลยเต็มไปหมดล้วนแต่พวกสวรรค์หดมาอุดหนุนเนืองแน่นผมจึงบอกแฟนๆรู้ตัวรีบแจ่นไปพึ่งพาหมอคืนมัวรีรอสวรรค์หดหมดเลยคืนมู่รีรอของดีจะหดหมดเลยผมจึงขอเตือนทุกๆท่านด้วยความเป็นห่วงเวลาจะกินอะไรก็ขอให้ระมัดระวังหน่อยทางที่ดีในระยะ 2-3 เดือนนี้ไม่ควรจะกินอะไรเลยและก็อย่าลืมพกไม้บรรทัดติดตัวเป็นประจำด้วยนะครับเพื่อจะได้วัดทดสอบของตัวเองอยู่เรื่อยๆถ้าผิดปกติเมื่อไหร่ก็จะได้ไปหาหมอได้ทันท่วงทีช่วยอีกสักครั้งโรคร้ายหวนมาวกวนเหลือทนจึงได้วิ่งมาตาตั้งผมเกลียดไอ้โรคแบบนี้เสียจังน่าชังติดตามไม่หายตามแล้วจนตายขออย่าได้เป็นอีกเลยโรคหดโรคหายขออย่าได้เจออีกเลยคุณหมอครับเป็นอะไรเหรอฮะหมอครับเฮ้ยคงจะเป็นโรคหดอีกละสิฮะช่วยด้วยครับเฮ้ยมันเป็นอะไรโรคหึ่ยเหรอเฮ้ยไม่ใช่โรคหึ่ยนะครับอ้าวแล้วมันเป็นยังไงนี่หมอจะปวดหัวแล้วนะฮะไม่ใช่โรคหดนะครับเฮ้ยแล้วโรคอะไรล่ะฮะมันเป็นโรคยืดไม่ยอมหยุดครับคุณหมอช่วยหน่อยแหมไอ้โรคยืดไม่ยอมหยุดนี่ผมชักหมดปัญญาซะแล้วนะเนี่ยฮะไม่ไหวละThank you.